ไปข้อที่3ข้อที่3ค่ะอ่านจดพร้อมกันว่าไงหนูขาเท่ากับเท่าไร5เป็นตัวตั้งเลขกี่หลักคะหลักเดียวหลักเดียวนะคะหลักเดียวหลักอะไรทราบไหมคะหลักหน่วยเก่งมากหลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวตั้งนะคะเลขหลักเดียวหลักหน่วยนะต่อไปบวกด้วย56 56ตัวบวกเลขกี่หลักคะ2หลักไหนบอกคุณครูนิดนึง5อยู่ในหลักอะไร56ลูกอ้าว5อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยเรียนตั้งเลขได้ไหมคะได้ค่ะตัวตั้งมีตัวเดียวมีหลักเดียวด้วยนะใครคิดว่าได้คะเดี๋ยวมาดูกันครับทําไหมครับต่อไปกับบวกทําค่ะทําค่ะอ้าว56ทํายังไงดีล่ะคะเนี่ยอ้าว56ตัวบวกอ่ะเลข5อยู่ตรงไหนดีคะตรงไหนดีคะตรงเลข5หรือว่าหน้าเลข5คะหน้าเลข5หน้าตัวตั้งหน้าเลข5ตัวตั้งนะลูกนะแล้วก็6เนี่ยต้องให้ตรงเลข5ใช่ไหมคะใช่ค่ะเลข5กับเลข6ตรงกันเพราะอยู่ในหลักหน่วยต้องตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะค่ะอันนี้นะคะตรงหลักกันแล้วช่วยหาผลบวกให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวใครหาผลบวกได้แล้วจะโชว์ให้ดูอย่างน้อย2ครั้งนะคะก่อนจะตอบลงไปอย่างน้อย2ครั้งมีอัพเป็นหนึ่งคนได้เลือกติดต่อใคร
อันนี้ก็หาผลบวกหลักหน่วยก่อนนะคะ5บวก6ได้เท่าไหร่คะ11 5บวก5เท่ากับ10 5บวก6ก็เป็น11 11นี่เลขกี่หลักคะ2หลักใช่ไหมคะต้องมีการทดเขียน1ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ใส่ตัวหลังทดตัวหน้านะคะต่อไปก็หาผลบวกหลัก10จำนวนในหลัก10บวกกันนะคะ50โอเคทดอีก10ก็เป็น60ข้อนี้ตอบ61อ้าวใครถูกบ้างคะข้อนี้ข้อนี้ก็ต้องมีการทดนะคะเพราะว่าหลักหน่วยบวกกันแล้วผลบวกเป็นเลข2หลักใช่ไหมคะก็ต้องมีการทดใส่หลักหน่วยทดไปหลัก10เอาข้อ4ข้อหนึ่งได้ไหมลูกได้นะคะอ้าวข้อ4จดว่ายังไงคะ69บวก26เท่ากับเท่าไร69 6อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10 9หลักหน่วยต่อไปบวกด้วย26 26เป็นตัวบวกใช่ไหมคะ69เป็นตัวตั้ง2หลัก10บวกหลักหน่วยนักเรียนหาผลบวกให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วค่ะตอบเท่าไหร่คะข้อนี้โอ้โห9บวก6เป็นเท่าไหร่คะ15อันนี้ผลบวกเลข2หลักต้องมีการทดเขียน5ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไปก็บวกหลัก10 60บวก20เป็น80บวกที่ทดอีก10เป็น90นะคะข้อนี้ก็ตอบ95ใครถูกบ้างคะนักเรียนยังไงคะวันนี้ได้เรียนกันเรื่องการบวกนะคะวันนี้นักเรียนก็ตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะจากนั้นก็บวกหลักหน่วยก่อนปรากฏว่าหลักหน่วยบวกกันแล้วผลบวกเป็นเลข2หลักต้องมีการทดนะคะใส่หลักหน่วยทดไปหลัก10หรือใส่ตัวหลังทดตัวหน้าแล้วจากนั้นก็ไปหาผลบวกในหลัก10แล้วก็อย่าลืมบวกที่ทดด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ